ชาวบ้านเกาะแต้วออกหาต้นมะข่ามาแกงลิงตามป่าพรุนำมาทำเป็นขนมขายเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวนางวันวิภานิตเดเรกอายุ47ปีชาวบ้านในพื้นที่บ้านเกาะแต้วหมู่6ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและสามีออกหาต้นมะข่ามาแกงลิงตามป่าพรุธรรมชาติในพื้นที่บ้านเกาะแต้วเพื่อเก็บมาทำเป็นขนมมะข่ามาแกงลิงขายเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวโดยนางพันวิภาบอกว่าจะออกไปเก็บต้นมะข่ามาแกงลิงอาทิตย์ละ1ครั้งให้ได้อย่างน้อย 1,000 ลูกใส่กระสอบรวมกันไว้เพื่อนำมาใช้ทำขนมมะข่ามาแกงลิงโดยจะเลือกเก็บเฉพาะต้นตัวเมียที่ขึ้นอยู่ตามพุ่มหญ้าเนื่องจากมีขนาดเล็กเมื่อนำมาทำเป็นขนมจะพอดีคำส่วนต้นตัวผู้นั้นจะคอยดักจับแมลงตามธรรมชาติทำให้มีแมลงอยู่ที่ส่วนหางจึงไม่เหมาะที่จะนำมาทำขนมและมีขนาดใหญ่จนเกินไปโดยแต่ละอาทิตย์จะใช้ข้าวเหนียวจำนวน8ลิตรทำเป็นมะข้าวมะแกงลิงได้ราว 1,450 ลูกซึ่งขนมมะข้าวมะแกงลิงนี้เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเป็นอย่างมากเนื่องจากในปัจจุบันขนมชนิดนี้เริ่มหายากและมีคนทำน้อยลงปัจจุบันต้นมะข้าวมะแกงลิงก็ยังมีอยู่ในพื้นที่ป่าพรุทั้ง4แห่งในพื้นที่ตำบลเขารูปช้างแต่ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ถึงจะหาเจอเพราะต้นมะข้าวมะแกงลิงจะขึ้นเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นโดยนางวันวิภาบอกเพิ่มเติมว่าออกเก็บมะข้าวมะแกงลิงมาร่วม38ปีแล้วและก่อนจะเข้าป่าทุกครั้งจะอธิษฐานขอเจ้าที่เจ้าทางว่าจะมาเก็บมะข้าวมะแกงลิงนำไปทำเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวเพื่อให้ปลอดภัยจากงูและสัตว์ร้ายต่างๆซึ่งตลอดระยะเวลา38ปีก็ไม่เคยเจองูหรือถูกสัตว์มีพิษทำร้ายแต่อย่างใด